สวัสดีครับสวัสดี FC เกษตรอินทรีย์วิถีอีสานมื้อนี้มาพบปะกับบักกองอุดมไพรพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนบักพร้าวทั้งตำบลวารีสวัสดิ์พี่น้องเอ้ยนะครับที่บักกองเคยได้พาพี่น้องมาเยี่ยมมายามอยู่เรื่อยๆมาอยู่ที่แปลงสวนเกษตรอารมณ์ดีของคุณพ่อทวีศรีสุชาสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้ยมาพบปะกันอีกเทื่อนึงนะพ่อเนาะพบปะกันอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสิปีลำซักปีลำไม่เห็นกวงมายามมั้งปีนึงยังพอกันปีนึงจะพอกันมันมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสุแปงนี่หลายอย่างนะพ่อเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานปลูกผักนั่งอ่างหญ้าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกซื้อยางซื้อแนวหรอปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแต่ว่ามื้อนี้มาเว้าเรื่องบักพร้าวว่ะนี่บักพร้าวที่เห็นพี่น้องเอ้ยนี่บักพร้าวสายพันธุ์ใดพ่อสายพันธุ์บั้นแผ่วบั้นแผ่วปลูกมาจากปีแล้วครับนี่ปีที่4ปีที่4ปีที่4เริ่มออกหน่วยแล้วเริ่มออกหน่วยแล้วใส่ออกหน่วยจังได๋ถ้ามาเบิ่งกันน่ะออกหน่วยโอ้เริ่มออกหน่วยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ปีที่4มาจากบ้านแพ้วมาจากบ้านแพ้วโดยตรงเลยบ่หรือซื้อมาแต่ตลาดเฮาโดยตรงโดยตรงมาเลยสั่งตรงสั่งตรงมาจากบ้านแพ้วบ้านแพ้ว4ปีได้ผลผลิตแล้วพี่น้องต้นละเท่าไหร่ครับตะกี้พ่อ150บักพร้าว4ปีพี่น้องเอ้ยนี่สวนเกษตรผสมผสานหัวแต่สินี่ครั้งนี่เลาะนี่คือรอบแรกรุ่นแรกต่อไปก็สิซุ่มนี่ขึ้นท่วมหัวก็จับไปเลยบัดรุ่นแรกรุ่นแรกเป็นก่อนไปเลยเดี๋ยวมาบอกวิธีเทคนิคการดูแลเฮ็ดจังไหนมันจังใหญ่4ปีได้กินผลผลิตคุณพ่อพี่ย่างไปทางพี่น้ำนี่มันจังไหลเอาฝุ่นใส่การปลูกนะครับการปลูกปลูกแบบไหนขุดธรรมดาขุดธรรมดาฝุ่นปุ่งกี่นึงเอาใส่ฝุ่นร่องพื้นปุ่งกี่นึงฝุ่นอีหยังฝุ่นขี้งัวเฮานี่ล่ะฝุ่นขี้งัวร่องพื้นปุ่งกี่นึงแต่ว่าปลูกในข่างสะเนาะพ่อเนาะโอ้จำนวนจากต้นครับนี่ปลูกมานี่ปลูกนับเบิ่งอยู่นี่4วาง50นี่ล่ะรอบสะพี่น้อง50ต้น50ต้น4ปีเอาน้ำที่อยู่ในเอาน้ำอยู่ในนี่อยู่ในนี่ฮดเอาขึ้นมานี่มันก็ซึมลงไปอีกมันก็เลยเบิดบ่เป็นเบิดบ่เป็นบ่เป็นน้ำเบิดบ่เป็นให้มันสไลด์ลงไปเลยสไลด์ลงไปอาบหากลงไปดูแลดูแลยากบ่ครับดูแลยากบ่พวกเผาบ่ไฟว่าจะมีอันน้ำยดใส่น้ำยดใส่ในช่วงระยะปี2ปีแรกเนาะปี2ปีแรกให้เพิ่นตั้งมันมีน้ำยดแต่ปีที่แรกงามละไปไปยางไปทางผลเพาะนี่คือบักพร้าวทั้งพี่เป็นกล้วยได้บัดทั้งพี่โอ้ยอ่อนซ้อนลักษณะดินนี่เป็นดินก้นฟ้าดินก้นบ่ดินแดงนะพ่อเนาะแดงลูกลั่งบ่แดงลูกลั่งป่วนของเพิ่นเบิ่งเอาล้วนอันนั้นสวยังก็กล้วยกล้วยกับบักฮุงกล้วยกับบักฮุงอยู่นําอีสู่ยางครับสวนเกษตรอารมณ์ดีหงทวีฟาร์มนี่บักพร้าวก็เริ่มออกแล้วเนาะนี่เนาะเริ่มออกแล้วเน้นพิเศษไปเลยนี่ปุ๋ยอีหยังแน่ปุ๋ยหยังปุ๋ยหยังพอดีให้เฮ้ยปุ๋ยใส่ให้แต่ปุ๋ยคอกบ่ใส่แต่ปุ๋ยคอกก็พอบักพร้าวนี่บ่จําเป็นหยังเลยบ่ต้องใส่ปุ๋ยพวกยูเรียพวกหยังแม่นบ่เคมีนี่บ่ต้องเคมีนี่บ่ต้องสนเลยเพราะว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ว่าแต่ฝุ่นหลายบ่ต้องแต่ฝุ่นอยู่รอบนี่เนาะฝุ่นหลายแล้วก็น้ำถึงอย่าให้ขาดไปหยังไว้เบิ่งทางฝุ่นนับได้50ต้นพี่น้องบ้านแพ้วสิว่าเป็นเศรษฐีบ่มันใหญ่มั้ยนี่เอาต้นละเขียก็พอเอาต้นละเขียก็พอแล้วซั่นต้นละเขียก็พอแล้วแซงละเท่าไหร่เขาซื้อซุมื้อนี้แม่นแซงละ400หรือ300บ่อ๋อก็เจ้าของเฮ็ดไปเองโอ้เฮาเฮ็ดเองเฮ็ดเฮาเฮ็ดขายเองเฮ็ดเผาเองโอ้เฮ็ดเผาเองนี่เกินว่าเฮ็ดจากต้นน้ํามาเลยนี่พี่น้องส่วนบ่ว่านี่ปลูกเองขายเองเอาไปเผาอยู่ที่ตลาดเริ่มเหยียบให้เป็นบักพร้าวเตี้ยคือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือฉีกนี่ฉีกใบเพิ่นแบบเขาบอกงะตัวนี้ออกงะให้เป็นบักพร้าวเตี้ยสีเตี้ยคว่ำเขาว่าอยู่ไปยางไปเบิ่งทางบุญพี่น้องโอ้อันซ้อน50ต้นคือว่าปีที่4 4ปีครับน้ำก็คือใส่น้ำจากสาเฮารดราดไปเลยนี่เอามาส่องอันนี้คือลงกิมจูบ่นี่กิมจูของพ่อปักโอ้ฝรั่งกิมจูอยู่ในนี่มี
สางไรได้เบิดดีเบิ่งครับปลูกไว้ที่ก้นบ่อนี่ครับน้ำมันกระดูดกินอยู่นี่มันก็มีความชุ่มชื้นนะพ่อเนาะนี่มีความชุ่มชื้นมันบ่ได้ปล่อยน้ำหยดมันก็มีความชุ่มชื้นอยู่หากมันลงไปหอดขุ่นการมันมีปัญหาอุปสรรคบ่กับการปลูกบักเผาตอนที่แรกเขาต้องดูแลมันซะก่อนดิดูแลให้มันใหญ่ซะก่อนมันสิมีบ่งครับด่วงด่วงมาลงบานนี้เฮาก็เอาลูเม้นมาเน็บใส่มาเน็บใส่โอ้เทคนิคการดูไล่ไล่ด่วงไล่ด่วงนี่เห็นบ่คือลูกเม้นอันนี้คือเผาอะไรสบายดิเป็นประท่านในฮอดพ่อเผามันบ่นี่เอาไปแปรรูปแบบใดเผาเป็นบักเผาเผาเลยบักเผาเผาบ่ไม่มีหงไปขายบ่ต้องให้เพิ่นมาซื้อยากบ่สิเฮ็ดขายเองมันบ่ได้ใจหยังมันนี่ครับนี่บ่เคยจับอินซี่อย่างเดียวพอแล้วว่าเอาไปตามยถากรรมคือผสมประสานหมดแต่ว่าเน้นอินซี่มันจังได๋ก็ต้องติดขึ้นมาอีกก็ต้องติดรับรองว่าเป็นแท้ๆหน่วยเป็นแท้ๆหน่วยที่แรกสิเป็นน้อยๆน้ำปุ๋ยเราจะพุ่นเดี๋ยวสิให้เขามาเอาพุ่นมาลงปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกพี่น้องไปได้บ่นี่ทางพี่ได้ขึ้นไปได้อยู่เนาะเบิ่งทิวทัศน์ทางพี่ครับรอบปอรอบสา50ต้นครับ50ต้น50ต้นแล้วต้นละนี้ต้นละเกี้ยโอ้ต้นละเอาต้นละแซงก็ผ่านแล้วครับนี่คือแนวทางการเฮ็ดเกษตรผสมผสานทางนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรท่านได้ปล่อยน้ำใส่พื้นที่ปลูกบักเผานี่หลายปานใดพอพื้นที่ปลูกเผาขอบซ้ายนี่มันประมาณ2งาน3งานบ่หรือไร่นึงบ่ไร่นึงดิไร่นึงมันบ่ไร่นึงแถวนี้มันตายซื่อๆด้วยนี่ธรรมดามันปิดไปเบิดเลยด้วยครับมันตายมันรักษาบ่ประมาณ1ไร่พี่น้องปลูกบักเผา50ต้นนี่ผ้าพอวีแล้วผ้ายางเลาะโอ้ยคันพี่น้องสิมาเยี่ยมชมนี่ได้เด้อเนาะได้ค่ะมีผู้อยากเฮ็ดทําเป็นศูนย์เรียนรู้เด้อพ่อเนาะนี่บักฮุ้งก็สุกแล้วเด้นี่ปิดแท้แม่สมอยังมากินอีหยังมากินกะหรอกหลายว่าทั้งพี่กะหรอกกล้าบ่โอ้ยเป็นหลักนี่ลักษณะของดินเพิ่นครับเป็นดินแดงแดงลูกลั่งเหนียวนั่นโอ้ยเอาเมียเอารับโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวว่ากล้องจะถ่ายสักก่อนทั้งดิปิดเด้อปิดสิเอานี่ครับระบบน้ำคือใส่เครื่องสูบน้ำฮัลโหลสูบดูดจากพี่ขึ้นไปคนลูกค้าโทรมาเอาสินค้าครับปุ่นกระสุกนั่น2หน่วย3หน่วยนั่นครับมาเลยครับจะแม่นเพิ่นธุรกิจหลายเพิ่นนั่นลูกชายเพิ่นเฮ็ดเครื่องใส่ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟโซลาร์เซลล์พี่น้องเอ้ยบ่กล้องเอาน้ําเพิ่นมาหลายอันละนี่4ปีครับ4ปีมะพร้าวบ้านแพ้ว4ปีผ่านผลผลิตเริ่มทยอยออกมาโอ้ปัญหาอุปสรรคก็จะเป็นด่วงบ่เนาะด่วงทั้งนี้ก็จะเป็นถั่วพูนี่สวนเกษตรผสมผสานนี่ฝุ่นแกบดําถั่วพูเป็นสุ่มถั่วพูโดยรอบประมาณ1ไร่เดี๋ยวให้เราเอาอันบักผ้าเอาบักฮุ้งไปเก็บซะก่อนจังสิมาสรุปเดี๋ยวสิท้ายถ่ายอยู่พี่เด้อเอาดิท้ายถ่ายอยู่พี่ฟ้าเอามาเก็บเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมสวนเกษตรอารมณ์ดีหงทวีฟาร์มอยู่ที่ตำบลวารีสวัสดิ์หมู่7อำเภอพนมไพรบ่าวกล่องก็เคยถ่ายเล่าเรื่อยๆล่ะคือเป็นเครือข่ายหักแพงแบ่งปันกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์เฮาใส่มาเบิ่งต้นนี่โอ้ต้นจังสิปลูกน้ําดีใส่นี่บักหยังบักข้าวโอ้บักข้าวนี่ครับพื้นที่โดยรอบเป็นไร่นาสวนผสมเนาะคุณพ่อทวีศรีสุชามีที่อยู่อาศัยไร่นาสวนผสมว่าต่อไปเกษตรทฤษฎีใหม่มีระบบปศุสัตว์ประมง
หลายอย่างตัวนี้จักปีแล้วเนี่ยตัวสิพาจะไปเบิ่งน่ะตัวนี้อยู่ว่า5ปี6ปี5 6ปี6ปีเฮ็ดจังได๋สิขายท่านบัดนี้อันนี้6ปีอันนี้ปีกายพุทธศา3รถปลอดภัย 100% ฮะปลอดภัย 100% บ่นี่ปลอดภัย 100% ใส่เด็ดหน่วยอันนั้นซิมซิมโซ่เบิ่งน่ะยำเบิ่งเจ้าซิมโซ่เบิ่งชื่อบ่ชื่อบ่ให้หันไปตรงๆนอนก็บ่มีฮะพุ่นเบิ่งเสียงเผาเสียงเผามันให้กินน้ำน้ำติเฮ้ยดูแลคือกันบ่พ่อฮะดูแลคือกันกับซุ้มบุญมันบ่ก็บ่ได้ใส่น้ำยศได้เหรอซุ้มนี่มันกินน้ำน้ำพวกนี้ปลูกธรรมชาติเลยปลูกธรรมชาติตัวนี้ปลูกแต่ว่าซุ้มน้ำเหยียบมันสิมันขึ้นไปสูงไหมบ่นะเป็นก้อนเลยเป็นก้อนครับบ่ทางพี่ก็จะเป็นบ่อน้ำปลูกของกินของอยากเวิร์ดสุอย่างสุแนวหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองก็มีไปเบิ้งไปเบิ้งให้พี่น้องเขามาเบิ้งมันสิได้มีแรงบันดาลใจในอยากน้ำยศเฮาจังบ่ได้มีก็คือแต่ก่อนนี่มันท่านมีระบบน้ำก็สิสายยางเนาะใดเสมอนี่ก็เป็นระบบน้ำจ่อฮู้แม่นบ่พ่อจ่อฮู้ครับพี่น้องปล่อยใดมาเปลี่ยนสายไปเรื่อยๆอันนี้ปีที่3อันนี้มาจากต้นฉบับของเพชรพินแคนแม่นบ่นี่แม่นส้มโอเพชรพินแคนนี่แหละเป็นได้บัดจังน้อยเบากล้องตอนให้เพิ่นเพิ่นจับฉลากเด้พาพี่น้องย่างเลาะก่อนพี่น้องคือพอเราจะเฮ็ดสินค้าส่งตลาดส่งขายตลาดตลอดนะครับขายตลาดตลอดมีรายได้มือนึงอ่ะเป็นพันนะครับพี่น้องมาเบิ่งหอยเชอรี่สีทองเก็บขายละไปหรือหัวตั้งแต่เลี้ยงกำลังขึ้นเป็นพันเป็นลูกเป็นพันคุณกำลังเป็นลูกคุณสีทองหอยเชอรี่สีทองนี่ครบเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงเพิ่นโอ้เต็มเลยคู่ละคู่ละเท่าใดก่อนเอาน้ำเพิ่นมาคู่ละ100บ่แพงบ่แพงเอามาเลยแต่ว่าเฮามาอันเฮ็ดแปลงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เอาพอเอาฮะพอเอาหาคู่หาคู่500หาคู่500ดีโต10ตัวใส่กระลังก็เล็กมาอือนี่ล่ะเขาเป็นคนขยันพี่น้องเอ้ยคนขยันเฮ็ดสุอย่างเกษตรผสมผสานพุ่นบักพร้าวเพิ่นบักพร้าวมู่เหยียบไว้พุ่นไปพามาเบิ่งอีกหน่อยนึงอือจังได๋พี่น้องเขามาเบิ่งแล้วก็เบิ่งยาวๆซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นโดนสิได้มาหาเพิ่นเทื่อนึงหามีผู้อยากได้ลูกกันบ่ห่วยเอาไปยืมเลี้ยงได้เปียงเพาะลูกเป็นบ่นี่ว่านี่ครับเพาะลูกจากหันบ่จากพ่อแม่มันบ่ขยายมาพี่บ่จากไข่มันโอ้ยบุญจากไข่บุญพี่น้องโอ้สามารถที่จะขยายต่อได้สุดยอดอลังการงานสังดีๆสำหรับแปลงเกษตรแปลงนี้พื้นที่มองได้ก่อน5พี่น้องยังไม่ยำพื้นที่มองนี่ก็อยู่บ้านหัวหนองบ้านหัวหนองตำบลวารีสวัสดิ์ตำบลวารีสวัสดิ์อำเภอพนมไพรจังหวัด101ฝนต้องทั้งฝนก็เป็นแปลงหน้าพี่น้องฝนง้อเพิ่นมืออยู่ฝนระบบปศุสัตว์ง้อเพิ่นง้องามมันก็ตัวอ้วนจังซี่ที่เอาไปนี่เอาไปเอามาจ่อยซ้ำนี่แล้วมันก็ตัวอ้วนทั้งสี่แล้วไปคักไปมาทั้งพี่บ่ายนั่งง้อขึ้นทั้งบางที่อยู่อาศัยพี่นี่ก็มีแปลงเกษตรผสมผสานบักฟักฟักแฟงส่งโรงพยาบาลโรงครัวนี่ทั้งบุญกับเป็นบ่อเลี้ยงปลาอีกทั้งบุญเอ็ดห่านบืดอยู่เอ็ดจิ้มนี่หน่อยเอ้ยบุญบักซิดาฝรั่งจิมจูอันนี้ก็ข้าหน้าเลยจากบักพร้าวมาหาข้าหน้าบัดพุ่นล่ะนี่ห้องเก็บไปซุมื้อเก็บซุมื้อโอ้ยินข้าหน้านี่สิยิ้มได้ดิอ่อนพร้อมง้อมีจักโตกับง้ออยู่ในนี่ปศุสัตว์ง้อหาโตเลี้ยงแบบลามแน่ปล่อยแน่ปล่อยแน่
มันก่อนเที่ยงมันซ่อนมันซ่อนนี่พร้อมก่อน15บาทเขาเสียวเขาเกินไปแค่บาทเดียวพวกนั้นอัด14อืมพวกนี้15บางเท่ล่ะครับโอ้ยาวๆๆใหญ่ๆบ่กินเลยโอ้สุดยอดครับสุดยอดนี่มามื้อนี้ก็พาพ่อพามาเยี่ยมชมสวนนี่บักพร้าวอยู่เคลื่อนไว้ยังก่อมองล่างสวยล่างซ้ํามันอยู่น้ํากี่สีน้ํากี่สีงามคักงามเลยมันติดหลายกว่าหมู่โอ้ดิมันเกิดมาอยู่น้ําพร้อมกันครับครับซุ่มนั่นแม่นนี่คือนี่คือสําคัญเลยเนาะเกษตรอินทรีย์ต้องมีนี่ต้องมีนี่อืมนี่หล่อต้องมีหล่อต้องมีฝุ่นฝุ่นคอกดําใส่ดําใส่ดําใส่โอ้เดี๋ยวพ่อฝากแนวคิดการเฮ็ดเกษตรมันเฮ็ดยากบ่เกษตรอินทรีย์เฮาเกษตรอินทรีย์เฮ็ดบ่ยากเด้อผมสิบอกให้ครับว่าแต่มีฝุ่นอืมเฮาต้องเน้นนักฝุ่นมีฝุ่นเฮาอย่าไปใส่หน้าหลายเฮาต้องใส่สวนต้องใส่สวนคุณ 3-4 ขอกนี่ใส่เบิดเลยใส่สวนเบิดเลยว่ะอย่าไปใส่หน้าหลายใส่สวนเกษตรเนาะเฮ็ดยากบ่เฮ็ดเกษตรอินทรีย์บ่ยากบ่ต้องมีใจว่าต้องมีใจฮักมีฝุ่นมีใจฮักมีหยังเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ต้องเฝ้ากันพี่เฮาปลูกแค่มื้อละ10ต้นพ่อมื้อนี้ได้บักสิดา11ต้นพ่อแล้วมื้อนี้ผลผลิตมันสิตามมาเองมันสิตามมาคันพี่น้องสิมาเยี่ยมมายามยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับอ้าวมื้อนี้ขอบคุณพ่อวีหลายๆนะครับเนาะอ้าวสิให้พี่น้องมาเยี่ยมมายามครับขอบคุณครับฝากเบอร์โทรนะครับพี่น้องสนใจฝากเบอร์โทรโซลาเซลล์จําดอจําได้บ่โซลาเซลล์เบอร์โทรจะขอจำได้ว่าเบอร์โทรโทรก็064064 526 526 2539 2539ก่อนพี่น้องสนใจโซลาเซลล์พี่น้องสนใจอยากมาเบิ่งเนาะอยากมาเบิ่งมาเยี่ยมมายามครับมาเบิ่งมาเยี่ยมมายามเกษตรผสมประสานเอ้าหลายราคาอยู่หลายราคาขอบคุณพ่อวีหลายๆครับขอบคุณครับครับ